ด้านคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษณ์นะคะในฐานะอดีตกรรมธิการวิสามัญการพิจารณาการศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการเลือกสวชุดใหม่ที่กกต.เพิ่งรับรองไปเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ให้ตรวจการเลือกตั้งสวทั้ง200คนแล้วก็ตัวสำรองเพราะว่าในการลงสมัครผู้สวทุกคนนะกรอกประวัติและคุณสมบัติและความเป็นมาในแบบฟอร์มทั้ง2แผ่นซึ่งใบสมัครของผู้สมัครเนี่ยยินยอมให้กกต.เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้อมูลทุกอย่างของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองหรือเป็นที่เขารองรับแล้วต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะและในกฎหมายค่ะยังระบุย้ำให้กกต.นะคะต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงสมัครสว.ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือลงเว็บไซต์แต่พอไปตรวจสอบในเว็บไซต์กลับไม่พบข้อมูลพวกนี้เลยเอากกต.หน้าที่ของท่านมีอะไรไปดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยและขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยร่วมกันตรวจสอบนี่คือสิ่งที่คุณชันชัยท่านพูดนะคะ